สำนักง,งานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อระหว่างวันที่10-17พฤษภาคมนี้เพื่อให้ค่าคะแนนก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายนณตลาดต่อยอด AEC Trade Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี2562มีคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนจาก6หน่วยงานได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,งสาธารณาสุขรวมทั้งสิ้น400คนคาดว่าปีนี้มีผู้สมัครลงทะเบียนกว่า20,000ผลิตภัณฑ์ นายนิสิตจันสมวงศ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบอกว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการคัดสรรจะใช้วิธีการที่มีคุณภาพมาตรฐานโปร่งใสและน่าเชื่อถือกำหนดเกณฑ์การพิจารณา3ด้านคือด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งชุมชนด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการใช้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นนักการ ตลาดมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์